เมื่อวานนี้ศาลเพิ่งจะยกคำร้องปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าไปนะครับวันนี้ครับทางตำรวจนำโดยบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ที่ดูแลปัญหาเรื่องของสลากแพงเกินราคาเตรียมที่จะชงเรื่องนี้ขอให้ศาลสั่งปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าเป็นรอบที่2ครับอีกด้านหนึ่งครับสำหรับแผงค้าออนไลน์ที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับในแอปเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินซึ่งจะเปิดรับผู้ค้าออนไลน์ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ครับผู้ค้าสลากรายย่อยที่ได้ลงทะเบียนขายสลากดิจิทัลจำนวน 4,800 รายเข้าไปทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วครับเพื่อที่จะขายสลากดิจิทัลเป็นเวลา1ปีคนละ5เล่มวางขายผ่านแอปเป๋าตังซึ่งจะขายกันตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเวลา6 นาฬิกา 6 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับด้านประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาบอกว่าตอนนี้มีคนสนใจลงทะเบียนกับโครงการผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินมากกว่า 20,000 รายครับแต่จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปนะครับจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้หลังจากนี้ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ทยอยทำสัญญาตามลำดับโดยจะนำร่องขายก่อน5ล้านฉบับครับเราเปิดให้ลงไว้จนถึงวันที่20ก่อน20พฤษภาคมได้มาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วก็จะทำการคัดกรองผ่าน5หน่วยงานของทางภาครัฐครับส่วนกรณีศาลอาญามีคำสั่งยกฟ้องปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงค่ะว่าพนักงานสอบสวนเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอศาลขอปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าไป3เว็บไซต์ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ปิดไป2เว็บไซต์ยกคำร้อง1เว็บไซต์เพราะว่าพยานหลักฐานยังมีน้อยเนื่องจากศาลยังไม่ได้อนุมัติหมายจับค่ะที่สำคัญครับมีเงื่อนไขสำคัญก็คือถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถยื่นขอให้ศาลปิดเว็บไซต์ใหม่ได้ทางตำรวจจึงเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวง DES ภายใน2สัปดาห์แล้วจากนั้นก็จะขอให้ DES ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าอีกรอบรวมไปถึงรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆของเว็บไซต์อื่นๆอีก16เว็บไซต์นะครับที่จะขอปิดในรอบนี้ครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ